อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยเครื่องที่โขลกไว้ผงปาปริก้ามิรินและโคชูจังเคล้าผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้20นาทีนำไก่ที่หมักไว้ลงชุบในน้ำตักขึ้นแล้วคลุกแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้งชิ้นทำซ้ำแบบเดิม2รอบเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดไก่ทอดเกาหลีใส่ภาชนะโรยผงปาปริก้าให้ทั่วรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศและมายองเนส